ด้านซุปตาหนุ่มบี้สุกริตที่แม้จะเกิดปีฉลูซึ่งเป็นปีชง 100% แต่เจ้าตัวกลับไม่หวั่นอาถรรพ์แม้แต่น้อยเนื่องจากตัวเองเป็นคนที่หมั่นเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานเป็นประจำอยู่แล้วแต่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะไปทำบุญแก้ปีชงเพื่อความสบายใจค่ะไม่ผมไม่กลัวปีชงเฉยๆไม่รู้ว่าผมอ่านหนังสือธรรมะแล้วไม่เจอเรื่องปีชงครับก็เลยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้กล่าวไว้อะเนาะก็เลยโอเคก็รู้เท่าที่ท่านตรัสรู้เท่าที่ท่านกล่าวไว้ละกันแล้วก็ไม่ได้เชื่อเรื่องปีชงนะแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่การแก้ชงอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยเราไม่ได้ลบหลู่อะไรมีจะไปทำไหมเพื่อแบบความสบายใจก็ถ้ามีโอกาสก็ไปทำก็ดีนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบยากอะไรอะไรเงี้ยแม้จะเป็นปีชงแต่ดูท่าว่าจะชงแต่ในเรื่องดีๆนะคะเพราะซิงเกิลล่าสุดผมเป็นของคุณไปแล้วที่เพิ่งจะปล่อยให้ฟังกันได้ไม่นานก็ได้กระแสตอบรับดีสุดๆทั้งจากแฟนคลับและคนที่ชอบฟังเพลงที่สำคัญยังได้รับคำชมจากคนในแวดวงดนตรีอีกด้วยทำเอาหนุ่มบี้เป็นปลื้มหลายเท่าเลยล่ะค่ะ